สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวก็ที่สนามนครรังสิตจัดเปตองแข่งขันรุ่นอาวุโส110ปีขึ้นไปท่านนายกอบจเดินทางมาเยี่ยมครับแล้วก็เอาตัวจับลูกเปตองมามอบให้สนามก็เอาที่ดูดที่จับลูกเปตองไม่ต้องก้มมอบให้ครับก็พักเบรกการแข่งขันนิดนึงคุณตำรวจตีคำลนวิทย์ทุกวัจจามาเยี่ยมสนามเปตองนครรังสิตครับก็เข้าแถวไม่รู้แถวไหนเหมือนกันถ้าน่าจะเหลือถ้าเหลือผมก็เอาครับถ้าไม่เหลือผมก็ไม่เอาคนแก่เป็นระเบียบดีอย่างไรไม่รู้กี่แถวต่อไปต่อไปโอเคเราไปเลยนะคะขอบคุณครับเราไปเลยนะคะได้ไหมได้อันนี้ก็คือท่านนายกอบจมาเยี่ยมสนามเตตองนครรังสิตครับก็ท้าวความครับวันนี้ก็แข่งขันประเภทสูงอายุ3คนต้อง180ปีขึ้นไปครับก็เลยเทศบาลค่ะหาทีมยากๆ กันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นกีฬาคนอาวุโสประมาณนี้ตอนนี้ก็ถ่ายรูปร่วมกันประมาณแป๊บนักกีฬาไปตองบางส่วนครับบางส่วนก็ยังไม่ได้เข้าเฟรมมาที่ทำกับข้าวมาเลยเนี่ยขอบคุณค่ะนี่ชมบรรยากาศนะครับเปิดตองก็มีโอเคครับใช่เปิดกันได้ยังก็บางส่วนกลับไปแล้วครับอันนี้มันคือรอบที่สองแล้วนักกีนักกีฬาบางส่วนไม่ได้นอนกลับไปแล้วก็เหลือส่วนที่รอบสองมาท่านนายกไม่ทิ้งเราเราอย่าทิ้งท่านนายกนะครับอย่าลืมนะครับเพราะนักประทุมลงที่ไหนก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันนี้ผมจะพามาชมเปตองที่สนามเปตองนครรังสิตครับรุ่นอาวุโส3คนอายุ180ปีขึ้นไปรวมกันครับเนี่ยจัดให้สำหรับผู้อาวุโสโดยเฉพาะครับอันนี้ผมจะให้ชมคู่ของผู้พันตั้มกับพี่โกแข่งกับพี่ป๋องอันนี้จะใครชนะจะเข้ารอบ8ทีมครับลูกนี้ผู้พันตั้มจะตีครับผู้พันตั้มนานๆนี่จะแข่งทีหนึ่งเขาก็คงให้ลงในนามสมาชิกของหมู่บ้านลิททองประมาณนั้นชมรมเหลืองลูกอันนี้ก็ท่าตีแปลกไม่เหมือนคนอื่นตีหลุยครับปกติผู้พันตั้มซ้อมตีดีมากเลยแต่พอแข่งจริงตีหลุยเยอะมากเท่าที่ดูแต่ทีมเขาก็ยังเหนือกว่าทีมอื่นเพราะว่าพี่โกเสื้อแดงนี้ก็ตีแม่นเหมือนกันเมื่อก่อนเขาบอกตีแม่นมากผู้พันจะตีไม่ลูกหนึ่งครับผู้พันตั้มจะตีเพราะว่ายังเหลือมือสอดอีกหนึ่งมือตีดีมากครับแต่ว่าช็อตลูกตัวเองออกพี่โกจะเข้ามาเพื่อคมไว้ครับก็หลุดเหมือนกันครับยังเสียแต้มอยู่เปลี่ยนครับลูกนี้ป๋องจะตีเพื่อเปลี่ยนเอา1แต้มก่อนป๋องเข้าวงเตรียมตีครับถ้าตีโดนก็จะได้แต้มทันทีเพราะว่าตีเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งหมดแล้วโดนแล้วเต็มเม็ดด้วยทีมป๋องจะเข้ามาเพื่อเอาแต้มที่2ไม่รู้ได้ไม่ได้น่าจะเหมือนได้เอาแต้มที่3ป๋องจะเข้ามาเอาแต้มที่4ครับไม้แรกไม่น่าจะได้น่าจะได้แค่3แต้มครับเข้าหลุดเอง
ก็อาจจะมีการถึงขนาดวัดอันนี้ทีมติดป่องเข้ามาพี่แหม่มเข้ามาเปลี่ยนครับของทำท่าจะตีลูกนี้ต้องตีเปลี่ยนครับก็พี่แหม่มเข้ามาเปลี่ยนทีมของพวกมันตั้มเข้ามาเปลี่ยนครับของตีมาโดนด้วยแล้วก็เปลี่ยนดูท่าโยนพี่แหม่มเข้ามาก็ไม่ถึงขาดอยู่นิดนึงลูกนี้พี่ตั้มจะต้องตีครับตีเพื่อเปลี่ยนเบี่ยงลูกมาโดนเหมือนกันครับลูกนี้พี่ต่อยจะให้เข้ามาพี่ปองเย็นคุณ อันนี้จะให้พี่หน่วยเข้ามาครับเพราะว่าลูกแพ้อยู่2ลูกเลยหน่วยเข้ามาเปลี่ยนครับพี่ตั้มเตรียมเข้าวงเล็งเตรียมเบี่ยงลูกมาตีเปลี่ยนได้เปรียบป้องลูกนี้พี่โกจะตีครับตีเพื่อรับ2อยู่ครับถ้าตีโดนรับ2ป้อง3ด้วยกับลูกจอกครับตอนนี้เสียอยู่3แต้มป้องจะเข้ามาเพื่อให้ตัดแต้มหรือซบกับลูกใดลูกหนึ่งเท่านั้นเพราะพี่โกเหลืออยู่ลูกหนึ่งครับก็เข้าดีมากพี่โกก็ต้องตีรับ3อีกอยู่ดีลูกนี้มีออกได้2อย่างครับคือตีโดนรับ3จอดรับ4หรือตีหลุยเสีย1แต้มลูพี่โกเตรียมเบี่ยงมา3แต้มชัดอันนี้เป็นรังที่3พี่แหม่มขึ้นมาครับคะแนนไล่มาเป็น3ต่อ4ครับนี้ของสั่งรถทีมให้เข้ามาเปลี่ยนครับอันนี้พี่แหม่มจะเข้ามาครับเข้าลูกนี้สวยแล้วก็เปลี่ยนด้วยสองทีมนี้ใครชนะจะเข้ารอบ8ทีมไปรอก่อนแต่สั่งลูกทีมให้ชนะลูกล่างป๋องออกไปเลย อันนี้พี่หน่วยจะเข้ามาครับก็ชนเข้ามาเรื่อยๆครับยังเสีย2อยู่ลูกนี้ป๋องต้องตีครับเผื่อโดนจันกระชากออกมาจันออกก็จะไม่มีใครได้แต้มแต่ถ้าตีภาพลูกนี้จะเสียเปรียบลูกเยอะเขาจะตัดสินใจตีครับเวียงลูกมาไม่โดนเสียเปรียบลูกเยอะแล้วครับเข้ามาเพื่อคุมก็หลุดเหมือนกันครับตอนนี้สถานการณ์เสียเปรียบเยอะเสียอยู่2แต้มลูกเหลืออยู่ลูกเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเหลืออยู่อีก4ลูกในมือฝั่งจะเข้ามาคุมครับลูกนี้คุมดีครับเสียอยู่1แต้มผู้พันตั้มต้องตีลูกข้างล่างออกเพื่อรอบ2ผู้พันตั้มเบี่ยงลูกมาลอยมาสวยครับได้2แต้มอยู่ในมือแล้วก็ลูกเหลือ3ลูกในมือด้วยอันนี้ไม่มีลูกให้ตีครับต้องเข้าทําแต้มอย่างเดียวพี่โกเข้ามาแต้มที่3มาเลยครับโอ้โหได้ที่1เลยเข้ามาอีกลูกนึงไม่ได้ครับพลาดไปแล้วอาจจะได้แค่4แต้มดูลูกผู้พันต่ำเข้ามาครับถ้าได้4แต้มก็จะแซงไปเป็น7ต่อ4ไม่ได้ครับได้3แต้มเกือบท่วมระดับนี้เขาก็เข้าทำแต้มไม่ได้2แต้ม2ลูกเหมือนกันก็กลายเป็น6ต่อ4ครับอันนี้เป็นรังที่4เลยครับรังที่5แต้มนำไป6ต่อ4ครับอันนี้ทางฝ่ายทีมของพี่ปองเปลี่ยนมือเกาะครับก็ไม่เปลี่ยนขาดอีกนิดนึงเขาเอามือกลางเข้ามาเพื่อจะบีบครับเอาพี่หน่วยเข้ามาแทนพี่แหม่มพี่ต่อยหรือพี่แหม่มพี่ต่อยครับท่าตียังแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าท่าตีชักเรือกระปุกรถดูท่าตีผู้พันตั้มดูนะครับเขาจะดึงมือออกไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขาจะถอดมือมาเบี่ยงมาปั้งลูกออกไม่มีใครได้แต้มลูกนี้ตีเป้าออกด้วยไม่มีใครได้แต้มฟองฉลาดมากครับทุกคนตั้มตีมือซ้ายเขาก็กะประมาณนั้นแหละก็คือถ้าเสียเปรียบลูกตีก็จะให้จัดออกไปตอนนี้จะเป็นหัวที่6ลังที่6นะครับภาษาเป็ดตองเมื่อสักครู่นี้ผู้พันตั้มตีออกไม่มีใครได้แต้ม
พี่แหม่มขึ้นมาลูกนี้ถือว่าเข้าไม่ดีครับห่างอยู่เม็ดหนึ่งเหมือนกับลูกติดมือประมาณนั้นพี่ต่อยจะขึ้นมาถือว่าเข้าดีมากทุกคนตั้มเตรียมเข้าวงมาตีครับกำลังเรียบเรียงลูกอยู่กำลังเวียงชักกระตุกลอยมาตีข้ามหัวครับลูกไก่ก็ดูบรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกที่จริงสนามนี้ถ้าไม่มีคลึ้มแบบนี้จะแดดร้อนมากครับพี่แหม่มเข้ามาอีกลูกหนึ่งก็ไม่ดีครับเพราะว่าชนลูกเขาเข้าผู้หันตั้มจะตีเพื่อเปลี่ยนครับจะดูว่าถูกหรือไม่ถูกแล้วจะจอดหรือไม่จอดเหยียบมาปั้งถูกครับแต่ไม่จอดตอนนี้ลูกพี่ต้อยเข้ามา1ลูกก็เข้าหลุดครับเมื่อสักครู่นี้ลูกได้เปรียบก็ยังได้เปรียบอยู่ครับว่าลูกในมือเหลืออยู่4ลูกเหลืออยู่4ลูกครับก็เข้าไปเดี๋ยวพี่โกก็จะเดินไปตีครับเพราะเหลือ2ลูกเขาก็คงจะตีไล่เพื่อตัดแต้มด้วยไปในตัวถ้าจอดก็คือเป็นอานิสงส์ถ้าตีหลุดก็จะเสียเปรียบลูกเพิ่มขึ้นมาลูกนี้ดูนะครับตีนี้หวังจอดแน่ๆเท่าที่เล็งจอดเนี่ยฮะได้เปรียบเยอะเลยก็คุมเป็น2ลูกแล้วครับแต่ลูกในมือเหลือ3พี่โกเหลือ1ครับป๋องจะตีเพื่อถ่ายออกครับตีก็ไม่เปลี่ยนเพราะลูกเสียเปรียบอยู่โอ้กลายเป็นดีเลยลูกที่ต่อยอยู่ข้างบนพี่โกต้องเข้ามาคุมอย่างเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ป๋องตีแล้วแจ่มขึ้นมาพี่หน่วยต้องเข้ามาอย่างเดียวครับถ้าพี่หน่วยเข้ามาตับป๋องจะตีลูกนั้นเพื่อรับ3ถ้าแบบนี้อาจจะไม่ตีเพื่อรับ3หรือจะตีในทีมเขาปรึกษากันถ้าตีโดนก็รับ3ครับถ้าจอดก็รับ4แต่ของคิดจะเข้าครับเขาก็คงจะตีตามสั่งครับมาได้แค่แต้มเดียวด้วยครับนี่จะเป็นหัวที่7แล้วนะครับไม่ออกไต่เสียกมาแต่ไต่เสมอกันที่6-6ครับอันนี้เป็นหัวที่7แล้วนะครับทุกคนตั้มจะตีเพื่อถ่ายลูกออกครับก็ลูกนี้เข้ามายากต่อยเข้ามาดีมากลูกนี้ต่อยมาแม่นมากครับเข้ามาลูกนี้ก็ถือว่าดีครับเกือบออกแต่ไม่ออกต้องดูว่าพี่แหม่มจะเข้าเปี่ยมได้หรือไม่ถ้าเข้าเปี่ยมได้ก็ได้เปรียบตอนนี้ลูกเหลือ4-4ด้วยกันด้วยแต่ถ้านับลูกในสนามทางฝ่ายผู้บอลซ้ำได้เปรียบที่2ลูกลูกครึ่งตอนนี้แต่นี้พี่หน่วยจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งก็ไม่เปลี่ยนครับเลยกลายเป็นเสียเปรียบที่2ลูกครึ่งถ้าดูตามหน้าเปตองตอนนี้ทางฝ่ายผู้บอลซ้ำเหลือ3-4ลูกอีก3ลูกสามารถตีได้ป๋องมีอยู่2ลูกเข้ามาได้เขาก็ตีออกครับก็เข้ามาได้อันนี้ผู้พันตั้มจะตีครับตีถ่ายลูกออกตีถ่ายออกก็ได้เปรียบเพราะว่าของเหลือลูกเดียวอยู่ในมือถ้าตีถูกจะได้เปรียบอยู่ที่2ลูกครึ่งตีโดนครับของต้องเข้าเปลี่ยนเท่านั้นครับเพื่อตัดแต้มเข้าเปลี่ยนเข้าดีด้วยแต่มือนนท์เขาเหลืออยู่2ลูกเขาก็ตีได้ครับอันนี้พี่โกจะตีเพื่อตามแต้มครับถ้าตีถูกจะได้1แต้มทันทีเพราะว่าลูกได้อยู่ในสนามอยู่1แต้มดูลูกพี่โกตีก่อนนะครับตรงข้ามครับถ้าดูตามหน้าเสือไปตองทีมนี้เป็นทีมอีกหนึ่งที่เต็งครับเถิดถ้าให้ผมดูมีอีกทีมหนึ่งที่เต็งจริงๆครับพี่โกลอยมาปั้งถูกได้1แต้มแล้วแน่ๆลูกในมือพี่แหม่มจะเข้ามาเพื่อเอา2พี่แหม่มเข้ามาจะเอา2แต้มได้หรือไม่2แต้มครับคะแนนก็จะนำไปที่8-6นี่เป็นหลังที่8ครับพี่แหม่มขึ้นมาพี่ต้อยจะขึ้นมาครับ
ไม่เปลี่ยนเสียเปรียบเยอะเหมือนกันจะเข้ามาลูกที่2ถ้าไม่เปรียบจะเสียเปรียบที่4ต่อ6ไม่เปลี่ยนครับเสียเปรียบลูก4ต่อ6ที่จริงสนามนี้เป็นสนามโล่งถ้าไม่มีคึมๆนี่จะแดดร้อนมากแต่ถ้าเท่าที่ดูบรรยากาศผมก็ว่าไม่น่ารอดน่าจะโดนฝนก่อนพี่หน่วยเข้ามาครับก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพี่หน่วยเข้ามาอีกลูกหนึ่งครับเข้าเปลี่ยนครับลูกนี้แต่เสียเปรียบลูกอยู่ตอนนี้ก็คือ5ต่อ2ลูกครับเสียเปรียบอยู่2ลูก3ลูกครึ่งอันนี้ผู้พันต่ำจะตีเพื่อถ่ายแต้มครับดูลูกค่อยเกียร์โยนลอยมาโดนไม่ตายครับตอนนี้พี่ตั้มเข้าวงมาเพื่อจะตีครับเมื่อสักครู่ตีหวานตีไม่ตายลอยมาอีกลูกนึงตีไม่โดนครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเหลือในสนาม1ลูกตะโกเหลือ2ลูกกับมือเข้าอีก1ลูกก็เท่ากันเท่ากับเหลือลูกในสนามบวกลบได้เปรียบอยู่3ลูกครับแต่ต้องตีถ่ายออกให้ได้ดูตะโกตีก่อนนะครับถ้าตีโดนก็จะได้เปรียบตีไม่โดนครับตรงนี้พี่แหม่มจะเข้ามาตัดได้หรือไม่ได้เหมือนกันครับเขามาดูสนามเข้าใจว่าเขาน่าจะเข้ามาให้ป๋องตีประมาณนั้นเข้าเผื่อชนลูกล่างเพื่อรับ2บีบให้ป๋องเข้าตามหลังมาเขาไม่ตีครับก็เปลี่ยนสวยด้วยจากลูกเสียเปรียบมากๆตอนนี้ก็เหมือนเป็นต่ออยู่2ลูกพ่อลูกเหลืออยู่ในมือ2ลูกแต่ก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าลูกที่พี่โกเข้ามาเมื่อสักครู่ตีก็ไม่ได้ครับต้องเข้ามาซบอย่างเดียวถึงจะเปลี่ยนและทำแต้มได้ต้องเข้ามาครับเข้าไม่ได้ก็ยังเสียหนึ่งอยู่ครับเขาเข้าไม่ตัดเขาก็ตีไม่ได้อันนี้เขาจะตีหรือยังไงเนี่ยถ้าตีลั่นเสีย2อันนี้ก็ถ้าเซตออกได้ก็เจ๋งถ้าเซตออกไม่ได้เสีย2ครับเสีย1แต้มอันนี้เป็นหัวที่9ครับถ้าภาษาไปตรงฝรั่งที่9พี่แหม่มเข้ามาก็ถือว่าเข้าสวยอยู่ครับเพราะลูกอยู่ข้างหน้าฝ่ายพี่ป๋องจะเปลี่ยนมือเข้าแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้พี่หน่วยเข้ามาบีบพี่หน่วยเข้ามาเปลี่ยนครับอันนี้ผู้พันตั้มจะตีเพื่อถ่ายตีถูกได้เปรียบลูกอยู่ในสนามเบี่ยงลูกมาลูกนี้โดนครับเมื่อสักครู่พี่หน่วยเข้ามาเปลี่ยนได้อีกลูกแล้วครับพี่ตั้มต้องตีถ่ายแต้มอย่างรอบที่แล้วตีผิด3ลูกทั้งพี่โกด้วยสถานการณ์ก็เหมือนได้เปรียบแล้วก็มาเสียเปรียบแต่ก็กลับมาได้1แต้มดูว่าพี่ตั้มตีลูกนี้โดนหรือไม่ถ้าตีโดนจะได้เปรียบโอ้ตีไม่ตายครับตอนนี้พี่โคจะเข้ามาตีเพื่อถ่ายครับตอนนี้เสียเปรียบลูกแล้วก็คือเสียอยู่1แต้มกลับมานั้นต่อยเข้ามาเปลี่ยนพี่แหม่มจะเข้ามาตัดครับถ้าป๋องตีถูกลูกนี้จะได้เปรียบครับเพราะว่าเขาเหลืออยู่2ลูกยีต่อยก็เหลืออยู่1ลูกเข้าวงมาเตรียมเล็งตีโดนครับได้เปรียบลูกเพราะว่าพี่โกเหลืออยู่ลูกเดียวต้องเข้ามาตัดพี่โกเข้ามาครับดูว่าเขาจะแทกลูกไหนไว้ก็เปลี่ยนครับเขากะแท็กเอาลูกดำขึ้นมาด้วยลูกนี้ถ้าป๋องตีโดนก็จะได้แต้มไปเลยครับถ้าตีผิดต้องควรลุ้นลูกในมือพี่ต้อยว่าจะเข้าเปลี่ยนไหมต้องตีอย่างเดียวกำลังเล็งเป้าหมายจะโดนหรือเปล่าดูครับโอ้โหพลาดเลยครับลูกนี้ต้องลุ้นพี่ต้อยครับถ้าเข้าได้ก็ได้แต้มถ้าเข้าไม่ได้จะเสีย1แต้มก็โยนเข้ามาครับเอ้ยเหมือนจะวัดได้
ลูกนี้เขาขอวัดกันครับไม่รู้จะออกทางไหนเหมือนกันก็กะว่าลูกตะโกชนะที่มินประมาณนั้นก็ว่านี่เป็นหัวที่10แล้วนะครับแต้มนำไปที่10ต่อ6แล้วต้องการอีก1คะแนนถ้าทำได้ก็จะเจมเข้ารอบ8ทีมไปรอก่อนทันทีส่วนทีมที่แพ้ก็ลงไปตับกับอีกทีมหนึ่งถ้าใครชนะก็ตามทีมนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งภาษาเปตองเขาเรียกว่าตัดนรกถ้าใครชนะก็คือได้ผ่านรอบต่อไปใครแพ้ก็ลงนรกไปเลยคือตกรอบทีมหน่วยเข้ามาเปลี่ยนครับทุกคนตั้มเข้าวงก็เล็งเตรียมตีครับถ้าตีถูกจะได้เปรียบลูก1ถูกครับพินไว้เข้ามาหลุดครับนี่เสียเปรียบลูกไปแล้วครึ่งลูกครับตอนนี้พี่ต่อยต้องเข้ามาครับก็เสียเปรียบไปที่2ลูกแล้วครับตอนนี้เข้ามาลูกที่3ตอนนี้เสียเปรียบไปที่4ลูกแล้วครับตอนนี้เหลือเพียงที่2ลูกครับลูกฝั่งผู้พันต้อมจะเกมอยู่แล้วเพิ่งมาแค่2ลูกถ้าปองตีจอดก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งถ้าตีไม่โดนก็อีกหน้าหนึ่งจอดครับสุดยอดเมื่อสักครู่ปองตีจอดไว้ครับแต่ลูกในมือเหลือลูกเดียวทางนี้เหลือ4มือสอดพี่โคนี่ก็เหลือ2ลูกยังไม่ออกได้เปรียบลูกเยอะครับแล้วก็ต้องการอีกแค่คะแนนเดียวเพียงแค่พี่ตั้มตีลูกนี้โดนก็คือเหมือนเกมได้ไปเลยดูนะครับถ้าตีโดนปั๊บเส้นชัยอยู่ที่ 90% แล้วครับตอนนี้พี่โกจะตีหรือจะเข้าไม่แน่ใจดูถ้าทางน่าจะตีครับโอ้เบี้ยวเบี้ยวครับเบี้ยวอันนี้พี่แหม่มจะเข้ามาครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนตอนนี้มันไม่แน่นอนแล้วครับเมื่อกี้ผมคิดว่าจะเจมแล้วก็ 10% ครับลูกนี้ตะโกตีต้องจอดครับถ้าเข้าก็ต้องให้เปลี่ยนป๋องเหลืออยู่1ลูกก็สามารถตีถ่ายออกได้อาจจะไม่เกมด้วยซ้ำหัวนี้นี่ตะโกจะเข้ามาครับเข้าไม่เปลี่ยนครับจากเมื่อกี้นี่ได้เปรียบลูกอยู่ที่5-2ลูกครับกลายเป็นว่าฝ่ายของฝองได้แต้มรออยู่เลยก็นี่คือลูกกลมๆเป็นของไม่แน่ครับเมื่อสักครู่นี้จะเกมอยู่แล้วแต่เกมไม่ได้กลายเป็นได้2แต้มเป็น8-10แล้วทิ้งไว้เข้ามาเข้าดีมากครับลูกนี้คะแนนตอนนี้ไล่มา8-10แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะเกมหรือไม่เกมดูก่อนเพราะเมื่อเช้าเขาเคยเจอกันทีแล้วทีมหนึ่งไปกดว่าทีมฝั่งพิกชนะไปว่าประมาณนั้นเข้าลูกนี้ไม่เปลี่ยนครับลูกพันตั้มเข้าออกมาเพื่อจะตีถ่ายครับถ้าตีถูกก็ได้เปรียบเบี่ยงลูกมาต้องเหมือนไม่ตายพี่แหม่มจะเข้ามาครับก็เปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้เสียเปรียบลูกแล้วนะครับเสียเปรียบเป็น2-1ลูกแล้วลูกอีกฝ่ายเหลือ5ยังได้แต้มอยู่ด้วยก็เท่ากับ6ทางฝ่ายของที่ผู้พันตั้มเหลือ3ครับได้เปรียบกันที่3ลูกเลยตอนนี้ลูกกลมๆมันก็ไม่แน่ครับอย่างหัวที่ผ่านมานี้ก็เหมือนจะเกมไปแล้วได้เปรียบลูกอยู่ที่4-1ก็ทำเขาไม่ได้ครับก็กลายเป็นว่าเสีย2แต้มตอนนี้ก็เสียเปรียบลูกอยู่ที่3ลูกพี่โกต้องเข้าคมอย่างเดียวครับก็เข้าไม่เปลี่ยนอีกตอนนี้เสียเปรียบอยู่ที่4ลูกแล้วนะครับลูกนี้ต้องเปลี่ยนครับลูกนี้ก็ไม่เปลี่ยนอีกครับพลิกล็อกน่าจะพลิกล็อกเกมพลิกแล้วครับพี่ตั้มเหลืออยู่ลูกเดียวถ้าพี่ตั้มเข้าได้ป๋องก็จะตีออกครับก็เข้าเอาอีก2ลูกก็คือเกมพี่ตั้มกำลังเข้ามาให้ป๋องตีอย่างเดียวเท่านั้นไม่ถึงเหมือนกันครับเกมพลิกแล้วครับเปตองพลิกแล้วแปดแต้มถ้าพี่หน่วยเข้ามาก็จะเป็น10แต้มกันในสนามแล้วลูกเหลือในมือ4ลูกด้วยได้ด้วยครับ
อันนี้เข้าอีกแค่เม็ดเดียวก็เจมครับลูกเหลือ4ลูกในมือผมว่าไม่เหลือไม่รอดก็เจมโอ้ยไม่ถึงครับนี่พี่ไทยเข้ามาครับถ้าเข้าได้จะเจมทันทีเจมเจมเป็นเงินว่าป๋องเข้ารอบ8ทีมไปก่อนเป็นทีมแรกป๋องมาแล้วป๋องพลิกล็อกครับคู่นี้กลายเป็นว่าป๋องเข้ารอบไปแล้วนะครับรอบ8ทีมพลิกหน่อยๆเพราะว่าคะแนนตามมาชนะนะชนะนะ